เนี่ยวูเทนเดอร์เออแล้วไหนประตูไปไหนแต่เจ้าของไม่อยู่ก็โอเคอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าววันนี้แนะนำเลยอันนี้น้องสิตานะครับเจ้าของร้านนะครับครับคือเธอไม่เหนื่อยเหรอเธอทำเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยแล้วทำทำไมอ่ะนี่ถามจริงทำทำไมเฮ้ยแต่มันสวยเหมือนเธอเลยนะร้านนี้ขอบคุณค่ะเหนื่อยกว่าก็พูดดีกว่าพินเองใช่แล้วเราเข้าคุยหน่อยข้างในเนาะได้ค่ะโอเคขออนุญาตนะครับทำด้วยเอาแล้วเราเข้ามาข้างในของวูเทนเดอร์แบงคอกกันนะต้อนรับอย่างเป็นทางการครับน้องสิตาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเชฟเชฟเจค่ะเชฟเจเอริสเปรย์ฮาร์ดเกาหลีเกาหลีอันยอง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 อ๋อนี่เป็นเพื่อนเธอใช่เดี๋ยวนะทีนี้สิตาครับเล่าให้เราฟังหน่อยบูเทนเดอร์แบงคอกจริงๆแล้วมันเป็นร้านอะไรยังไงจริงๆเป็นร้านเกาหลีแฟรนไชส์เกาหลีค่ะเขาเป็นเหมือนสิตาไปซื้อแฟรนไชส์มาจากที่เกาหลีซึ่งร้านเขาดังอยู่แล้วบูเทนเดอร์เขาอยู่กลางใจกรุงโซลเลยกลางนำอยู่ในกลางนำซึ่งเขามีหลายสาขาอยู่แล้วนะตอนนี้ประมาณ4สาขาที่เกาหลีแล้วก็ดังเขาดังไปแล้วเราก็ไปจีบเขามาค่ะจีบเขามาเปิดเพราะเราไปกินแล้วเราชอบมากนี่คุณผู้ชมอันนี้เป็นชื่อว่าอะไรอุบิอุบิคุณผู้ชมเป็นเนื้อสดแล้วก็ไข่หอยเม่นใช่แล้วก็คาเวียร์ทั้งหมดบอกเลยคุณผู้ชมนี่มันมี5ชิ้นครับแต่ที่คุณผู้ชมไม่ได้เห็นนะ3โอ้โหบูเทนเดอร์เปิดกี่โมง5โมงเย็นค่ะ5โมงเย็นทีนี้เวลาสมมติคนมาบูเทนเดอร์แบงคอกนี้เข้ามาในซอยรุ่นพอดีเสร็จปุ๊บพี่ร้อยมาถึงเขาต้องสั่งอะไรกินบ้างจริงๆแนะนำอุบิของเรานี่ค่ะอุบิที่พี่เข้าไปเหลือ1ชิ้นเหลือเดียวคุณได้พบครับเขากินของผมหมดเลยเรามี1 2 3 4 5เขากินหมดเลย4เหลืออันเดียวอันนี้ต้องดึงแล้วอร่อยมากอันนี้นะครับก็จะเป็นข้างล่างก็จะรองไปด้วยตัวสาหร่ายนิดนึงใช่แล้วก็เป็นเนื้อสดแล้วก็เป็นนี่ไข่หอยเม่นมีนี่ต้องสั่งมีต้องสั่งแล้วก็มีเนี่ยค่ะเนื้อดิบถ้าใครชอบทานเนื้อดิบก็แนะนำว่าโอเคตัวนี้ตัวนี้เราเรียกว่ายุกเกะนะครับก็จะเป็นตัวเนื้อสดเอามาสับอยากแล้วปรุงตอนแรกก่อนเข้ารายการมันมีเยอะกว่านี้คุณเคยพบครับผมได้กินแค่นี้ผมเลยอายุเกะแล้วมีอะไรอีกแนะนำให้สั่งเนื้อเพราะเราตัวชูโรงของเราคือเนื้อย่างก็คือมีเทนเดอร์ลอยนะคะหรือว่าเขาเรียกกันว่าชาโตบิยองชาโตบิยองจะเป็นเนื้อส่วนที่นุ่มมากนะคุณผู้ชมครับมัดกล้ามเนื้อจะไม่ค่อยได้ออกแรงเนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่แบบอร่อยมากรู้จริงรู้จริงแล้วก็มีริบอายค่ะเนื้อสองส่วนนี้จะเป็นเนื้อที่ทำสเต็กได้อร่อยมากระหว่างที่เจทำได้เลยนะครับสิตาเธอไม่เหนื่อยเธอมีอะไรบ้างอะไรยี่ดีกว่าตอนนี้ฉันเห็นเธอเยอะมากเลยอะร้านเสื้อผ้าทำก่อนเลยค่ะเสื้อผ้าแล้วก็ร้านขนมปังมีเวลานอนไหมมีสิตาถามหน่อยดิบูเทนเดอร์เสน่ห์มันอยู่ตรงไหนจริงๆมันไม่มีค่อยมีร้านเกาหลีที่อัพสเกลขึ้นมาหน่อยเป็นคนปิ้งให้สังเกตไหมคะเวลาเราไปร้านอาหารเกาหลีที่ไทยเราก็จะแบบปิ้งเองบางทีเราก็ปิ้งผิดปิ้งถูกไม่รู้หรอกเราต้องกินเนื้อส่วนนี้ในระดับความสุขแบบไหนแฟรนไชส์ที่นี่คือเขาต้องปิ้งให้เลยใช่สิ่งหนึ่งเราเข้ามาเรารู้สึกอย่างนี้นะคุณผู้ชมไม่มีกลิ่นควันเนื้อปิ้งย่างแบบนี้ครับบางทีเราจะกังวลเรื่องกลิ่นควันหรืออะไรเงี้ยที่ติดเสื้อผ้าไปไม่มีเลยถ้าใครสนใจนะครับหนึ่งบอกเลยว่าเป็น private นะครับห้องใครห้องมันนะถูกต้องสมมติพี่ออจะพากิ๊กมาอย่าสมมติไม่ได้หักก้อยมาติดภรรยาติดสุจินดาของพี่ออมาลูกก็สามารถเปิดห้องได้เป็น private ถูกต้องจองนะครับคุณผู้ชมต้องจองนะครับย้ำนะครับต้องจองและอย่าใจร้อนถ้ารอบของคุณเป็นกี่โมงกี่โมงกี่โมงขอให้มาตรงเวลาถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็สามารถจองได้นะครับตามนี้เลยตามที่เป็นอยู่เลยวันหนึ่งมี2รอบถูกไหมถูกต้องรอบ5โมงครึ่งและทุ่มครึ่งแล้วก็ทุ่มครึ่ง5โมงครึ่งจะจบที่1ทุ่มทุ่มครึ่งค่ะทุ่มครึ่งเลยโอเคถ้าสมมติคุณมา5โมงครึ่งปุ๊บแล้วคุณมาเลทยังไงทุ่มครึ่งคุณต้องจบนะครับใช่อะไรเงี้ยขอกันแล้วก็ใจเย็นนะเพราะตอนนี้คิวเขาเยอะมากเยอะมากวันนี้ผมขออนุญาตเจขออนุญาตสิตาพิเศษคือแบบเปิดกลางวันให้เราได้คุยหน่อยเราอยากคุยมากจริงๆแล้วเนี่ยเรามาก่อนกลางวันเพราะมาแล้วอันนี้อะไรครับชาโตบริยองโอ้ยชิมดูใช้เนื้อจากเกาหลีใช่ค่ะครั้งแรกเลยให้กล้องดูพี่ก็ให้กล้องดูให้กล้องดู try with the salt salt กินกับเกลือกินกับเกลืออันแรกเปล่าๆก็ได้พี่โก้จะได้รู้ texture มันเลยน้ำของเนื้อมันจะออกมาที่ตรงฟันพี่โก้แล้วมันจะค่อยๆไหลผ่านลิ้นและลงคอการเคี้ยวนะเพราะว่าเชฟเนี่ยเจหั่นในชิ้นที่พอดีคำคุณผู้ชม
ขออนุญาตพูดตอนที่มีเนื้ออยู่ในปากครับเวลาเคี้ยวอ่ะด้วยความที่เขานุ่มนะฮะแล้วก็มันมีชั้นไขมันของเขาอยู่แล้วครับมันทำให้ฟันเรากัดแล้วผ่านเข้าไปได้ค่อนข้างง่ายเลยเนื้อข้างนอกสุกดีหมดข้างในฉ่ำสวยเป็นสีชมพูน้ำเนื้อยังทรงพลังอยู่ในปากเลยเขาไม่ได้จิ้มนะคำแรกตั้งใจกินเปล่าๆก่อนคำที่สองจิ้มอันที่สองนี่คืออะไรวาซาบิเหรอวาซาบิค่ะอ้าวอ๋อเขาก็กินไล่กันอ่ะคำแรกกินเกลือหน่อยนะรสชาติเปลี่ยนถ้าเราจะพูดถึงว่าความเค็มของเกลือเป็นยังไงมันคือเค็มอร่อยขึ้นคำที่สองเขาบอกเชฟเจบอกเจแนะนำบอกเฮ้ยพี่กินจิ้มกับวาซาบิเป็นไงพี่โก้จริงยังอร่อยมากเดี๋ยวอันนี้พูดตรงๆนะจากจิตใจนี่หนูว่าถามพี่ที่คนชอบถ้าไม่ใช่อาหารไทยชอบสไตล์ประเทศไหนแน่นอนพี่รักญี่ปุ่นแล้วก็ข้างใครในอาหารญี่ปุ่นแต่ผู้ชมครับดูจากปากหนูไว้ว่าคำนี้นะครับบูเทนเดอร์ผู้ชมอยากให้มาลองอยากให้มาลองลองเจอสิ่งที่หนูลองนะแล้วผู้ชมลองดูว่ามันอร่อยตามที่หนูบอกหรือเปล่านะครับอูบิอูบิแล้วก็อันนี้ตุ๊กอะไรเดนจังค่ะเดนจังเดนจังวันนี้คิวการจองเป็นยังไงคนเยอะไหมเริ่มข่าวว่าเยอะมากคนเยอะค่ะต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นห้อง private เรารับได้จำกัดวันนี้แฮปปี้ไหมพอเปิดตัวบูเทนเดอร์เปิดตัวอะไรคนเยอะมากนะ How do you feel is this month is a customer is very full booking How do you feel I'm just happy because I'm selling my country food and then other country people like the Thai people like is my country then I feel very good and very happy tooเจบอกว่าผมวันนี้ดูดีมากนะครับแล้วก็ความรู้เป็นรายการเปลี่ยนลุคดีผู้ดีเขาก็แฮปปี้นะที่คนตอบรับโอเคแล้วก็อันนี้เขาเป็นเพื่อนกันนะคุณโยมวันนี้เธอเป็นไงแฮปปี้แฮปปี้นะเมื่อกี้เขาพูดน่ารักมากเสริมอีกนิดนึงเขาบอกว่าดีใจที่คนชอบอาหารประเทศเขาแล้วคนต่างชาติชอบอาหารประเทศเขาเขาภูมิใจเนี่ยพูดเลยว่าบูเทนเดอร์เป็นร้านที่เปลี่ยนทัศนคติในการกินอาหารต่างชาติของพี่ไปเยอะคนควรอันนี้คืออะไรข้าวผัดกิมจิค่ะอ๋ออาจารย์ทำให้หน่อยเขาสู้เหรอแต่ในจอดข้าวแม่ผมพูดไทยได้อ๋อพูดไทยได้เหรอพูดไทยได้โอเคโอเคคนไทยเธอมีโอกาสขยายสาขาไหมเขาเรียกว่าอะไรลูกค้าที่มาทานจิบจีบอยากจะแบบชวนไปเปิดแต่เราเพิ่งเปิดไงเราก็อยากจะแบบให้ทุกอย่างมันลงตัวแล้วให้แข็งแรงแล้วเราค่อยส่งเขาไปได้เมื่อกี้เราก็คุยกันว่ามันมีโอกาสเปิดกลางวันไหมมีแต่อาหารจะเป็นอีกแบบนะใช่อาจจะเป็นเซตเป็นเซตกินง่ายๆเลยเพื่อไปทำงานต่อเพราะอันนี้มันอยู่ในซอยรุ่นพอดีเมนูนี้เดี๋ยวกำลังรออยู่ตัวข้าวผัดแต่ว่าตัวเชฟกำลังทำอยู่อีกเมนูนึงย้ำนะนี่คือบูเทนเดอร์แบงคอกเลยนะฮะบูเทนเดอร์แบงคอกอยู่ในซอยรุ่นพอดีมีอะไรที่จะต่อยอดจากนี้มีค่ะเมนูเขาอัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วทางที่นู่นเราก็ต้องแบบได้เขาเรียกอะไรสูตรมาทำใหม่ตลอดอยู่แล้วค่ะถ้ามีคนถามว่าโก้กินอาหารเกาหลีร้านไหนหนูแนะนำได้ไม่ไอปากบอกเลยว่ามากินแล้วจริงๆอันนี้มันเกินไปใช่เนี่ยหนูโก้คำแล้วคือในตัวเนื้อมันมีความฉ่ำแล้วมันมีน้ำเนื้ออยู่ในตัวเนื้อที่เขาหั่นมันจะมีความลื่นอยู่ข้างในสูงเลยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ตัวไข่หอยเม็ดเนี่ยมันมีความหอมออกมาแล้วคาเวียร์มันทำงานตำแหน่งสุดท้ายเลยส่วนกลิ่นท้ายสุดที่จะได้คือตัวสาหร่ายกับตัวผักมากโอ้โหอร่อยมากข้าวเม็ดเต่งๆคุณผู้ชมครับแล้วผัดคู่กับซอสทั้งหมดเลยนะแล้วมันมีความหอมและนุ่มของมันกินคู่กับตัวไข่ดาวที่มันมีความสุกพอดีอันนี้ไม่ได้แบบมันเชียร์ร้อนนะผมกินอาหารเกาหลีได้คือไม่ใช่แฟนอาหารเกาหลีกันเลยไม่เลยไม่เลยใช่ไหมไหนต้องถามด้วยก็ไปกินอาหารเกาหลีที่ไหนอร่อยไม่มีแต่หลังจากวันนี้ต้องพูดว่าบูเทนเดอร์ใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้มาเชียร์น้องนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าไม่เชื่อนะมากินด้วยตัวเองอุ้ยมาแล้วนี่ค่ะอันนี้อะไร What is this ลีไวครับอันนี้ลิปอายลองกินยังไงอ่ะ I recommend this one is with the salt sesame oil together which is Korean people like to eat เกลือกับน้ำมันงาด้วยกันค่ะพาร์ทนั้นนะคะสองพาร์ทนั้น and this one and that one is like with the wasabi วาซาบิค่ะอันนี้เป็นเนื้อส่วนลิปอายนี่มีมันแมงกินน้ำมันอันนี้คือเดี๋ยวเนี่ยเชฟว่าหั่นไม่ดีใช่ไหมทำไมมันหั่นหนาเลยให้กล้องดูหน่อยทำไมมันติดมันสองวะเออเนี่ยเชฟหั่นหนาแต่เชฟชิ้นที่นี่จะไม่ใช่อาหารเกาหลีอย่างที่เรารู้จักนะคุณผู้ชมไม่ใช่เลยที่นี่มันจะเป็นเหมือนร้านแบบเป็นเกาหลีและทวิสต์ขึ้นมาอีกนิดนึงมันทำให้รสชาติเราถูกปากคนไทยพอสมควรเลยแหละมากเลยอันนี้เธอปรับใช่ไหมนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยลิปอายเป็นยังไงพี่โก้ลองนี่ฮะมากินจิ้มเกลือแล้วอันนึงแล้วจิ้มทำไมแบบว่าน้ำมันหลอกคืออะไรอ่ะน้ำมันงออันนี้ก็เป็นส่วนที่สองนะจากชาโตบริยองเสร็จเพื่อก็จะมาเป็นตัวลิปอายนี่ทีนี้มีอันนึงข้อมาวางเมื่อกี้อันนั้นคืออะไรอ่ะแซนด์วิชค่ะแซนด์วิชใช่โอเคเดี๋ยวลอง
ินยังไงแล้วเราให้นั่นเลยเว้ยแต่ลูกค้าชอบเอามาชนกันชนกันบูมแบล็กอ๋อชนเองเหรอเลยชนเองเลยเดี๋ยวเราชนเองเย้เฮ้ยให้ดูนี้ตรงชั้นนี้มันจะมีซอสของเขาอยู่มันมีความฉ่ำอยู่นะแล้วตรงเนื้อข้างในเขาทำในความสุกที่มันกำลังพอดีเพราะฉะนั้นมันจะมีความฉ่ำของเนื้อบวกขนมปังเนี่ยเขาหน้ามันไม่ได้แบบให้มันแข็งมากมันยังมีความนุ่มอยู่ในเนื้อขนมปังอยู่อันนี้ไม่ได้พูดเอาใจน้องนะแต่พอกัดเข้าไปทั้งหมดในคำเดียวผมยังไม่ต้องกินแบบอ้อนะไม่ยอมกินตลกตลกกัดเข้าไปปุ๊บให้ได้ขนมปังนะให้เนื้อนะแล้วขนมปังนะอร่อยจริงส่วนทองคำเปลวเนี่ยอันนี้เป็นแบบเป็นฟู้ดเกรดเพราะฉะนั้นจะกินได้เลยคือมันมีความหวานของขนมปังมีความหวานของเนื้อมีความเปรี้ยวของซอสมันหอมมากคือปกติแซนด์วิชเนื้อแบบนี้ทำยากนะพี่ผมเพราะว่าถ้าไม่ได้กินสดเนื้อมันจะแข็งแล้วมันจะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเวลามาเนี่ยบูเทนเดอร์คงสั่งได้เลยนะมาที่ร้านแล้วไล่ตามคอร์ดเราได้เลยนะเริ่มต้นเรากินจากซุปก่อนซุปเสร็จปุ๊บเรามากินอันนี้พอกินอันนี้เสร็จปุ๊บเรามากินจากตัวบิยองแล้วก็เรามาตัดด้วยข้าวแล้วเราก็มากินตัวนี้แล้วก็ปิดด้วยแซนด์วิชทุกอย่างรวมดูเบสขอให้มาจองตามนี้นะถ้าอยากจะมาจองมีห้องไพรเวทแล้วก็ที่สำคัญคือขอให้ตรงเวลาเขามีคิวเยอะเพราะฉะนั้นรอหน่อยต่อจองผมถามทีมหลังบ้านสมมติถ้าเราจะจัดงานเลี้ยงขึ้นมาเป็นไปได้ไหม40คนทุกห้องเข้ามาได้เลยคือสมมุติถ้าคุณจะไพรเวทก็บุ๊กกิ้งบอกเขาเลยเอาอะไรไม่เอาอะไรอะไรยังไงก็ได้คุณจะได้ทำอะไรก็ได้ทีนี้พอเวลาเข้ามานะครับจุดจอดรถต้องเล่าก่อนว่าเขาอยู่ในโรงแรมมันจะแคบหน่อยแต่เขามีวอลเล็ตหมายถึงว่าคุณขับรถมาคุณจอดรถคุณเอากุญแจให้เขาเลยเขาเอารถไปจอดให้แล้วคุณก็เดินเข้ามาเลยนี่คือวูเทนเดอร์แบงคอกแนะนำจริงอร่อยจริงโอ้คุณผู้ชมหนูพูดอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมตรงนี้เลยว่าก่อนหน้าที่เจอวูเทนเดอร์หนูไม่เคยคิดเลยว่าอาหารเกาหลีอร่อยแต่วันนี้หนูจะแนะนำเพื่อนหนูเจอใครถ้ามีคนถามว่าโอ้ร้านอาหารเกาหลีอันไหนที่อร่อยวูเทนเดอร์ครับตอบโจทย์ทุกวงเลยอันนี้ไม่ได้พูดแต่หน้าน้องนะตอนรับหลังพี่ก็จะพูดว่าเอออร่อยจริงซุปอันนี้ก็อร่อยข้าวผัดกิมจิก็อร่อยเนื้อก็อร่อยไอ้หอยเม่งก็อร่อยหนูว่าอร่อยไม่ได้ครับพี่เราเป็นเพื่อนกันครับไม่ได้ครับผมอ่ะขอชิมหน่อยดิไม่ได้ถ้าเรามองบูเทนเดอร์ในวันแรกที่เธอบอกว่าเธออยากทำบูเทนเดอร์เธอมองภาพมันไว้ปลายทางมันจะเป็นยังไงเมนหลักของอยากขายประสบการณ์ให้คนไทยได้ลองในสิ่งที่มันใหม่แล้วก็ยังไม่มีในไทยแบบอัพสเกลแบบนี้ต้องชมเจอย่างนึงคือการย่างมันเป็นศิลปะนะคุณโยมมันใช้การจับเวลาไม่ได้มันแค่ประมาณเวลาว่าน่าจะประมาณนี้แต่คนย่างต้องเป็นคนสังเกตเนื้อซึ่งสังเกตเจเวลาเจย่างเจจะดูแต่เนื้อเพื่อให้มันได้ในความสุกที่พอดีไม่ได้มีอะไรไปจิ้มเพื่อบอกอุณหภูมิเนื้อด้วยโอ้ฝีมือมากเจบูเทนเดอร์หนูกล้ารับประกันว่าคุณมากินแล้วคุณไม่มีผิดหวังอร่อยทุกอย่างเราก็อวยพรสิตากับเพื่อนนะก็อยากให้เห็นบูเทนเดอร์มันกระจายออกไปเรื่อยๆแล้วก็จับเป็นเอ็กซ์เพรียนแบบนี้ในการกินเนื้อแบบเกาหลีแบบนี้ให้มันทวิสต์ได้อีกออกมาเป็นร้านแบบอื่นที่มันยังเป็นในแบรนด์ของบูเทนเดอร์แล้วขอให้เธอเป็นตัวแทนเกาหลีในการเอาอาหารเข้ามาในประเทศให้ได้มากที่สุดได้เลยค่ะจริงนี่บูเทนเดอร์แบงคอกครับอยู่ซอยรุ่นดีเปิด5โมงโทรจองก่อนช่วงเดือนนี้เต็มเพราะฉะนั้นใจเย็นเวลามานะครับใจเย็นรอนิดนึงถ้าคุณอยากได้ของอร่อยและนี่คือการเอาประสบการณ์จากเกาหลีเจเป็นคนลงทุนไปเรียนมาติดตามเป็นคนไปทำมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูครับนี่คือประสบการณ์ที่ผมว่าคุณหาที่อื่นไม่ได้นอกจากบูเทนเดอร์แบงคอกในซอยรุ่นดีต่อไปนี้หนูก็จะแนะนำใครได้ว่าถ้าสมมติถามหนูว่าเฮ้ยโกติอาหารเกาหลีร้านไหนอร่อยอร่อยวะพูดในปากครับใช่บูเทนเดอร์วันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากได้ประสบการณ์ที่มันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการทำอาหารทั้งหมดผมว่าบูเทนเดอร์คือคำตอบนี่คือเป็นประสบการณ์ที่คุณจะหาจากร้านอื่นไม่ได้เลยวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญขอบคุณจิตาครับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณเจครับขอบคุณมากเธอเดี๋ยวเราจะขอโอกาสไปร้านเสื้อผ้าเธอได้เลยก็แบบว่าอยากมีเดทสวยๆบ้างนะโอเคบูเทนเดอร์แบงคอกนะครับอยู่ในซอยร่วมดีนะท่านผู้ชมครับถ้ามาโทรจองก่อนเขาเปิดตั้งแต่ห้าโมงไปนะครับจนถึงประมาณห้าทุ่มเนาะรอหน่อยของดีต้องรอหน่อยก็ถ้าอยากชมย้อนหลังนะครับผมไปได้ครับที่ YouTube Born Official นะครับผมฝากติดตามอย่าลืมเข้าชมแล้วฝากกดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแต่ว่าเรากินต่อนะคุณผู้ชมไม่หยุดนะบอกก่อนไม่หยุดคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นแล้วล่ะแต่ว่าหนูไม่ต่อไม่หยุด